ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับเปิดค่าตัวอดิสรและสารัตนะครับที่เมืองทองจะได้จากการปล่อยตัวครับเปิดมูลค่าอดิสรพรมรักและสารัตอยู่เย็นที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดได้จากการปล่อยตัวทั้งคู่นะครับหลังจากที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดตัดสินใจว่าจะปล่อยตัว2นักเตะตัวเก่งดีกรีทีมชาติไทยอย่างอดิสรพรมรักและสารัตอยู่เย็นออกจากทีมในตลาดนักเตะรอบนี้ครับโดยรายแรกครับเปิดตัวกับการท่าเรือ FC เป็นที่เรียบร้อยส่วนรายหลังครับรอคุยรายละเอียดขั้นสุดท้ายกับ BG ปทุมยูไนเต็ดอยู่ครับหากไม่มีอะไรพลิกโผครับทุกอย่างก็จะสมบูรณ์เรียบร้อยจะทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับในส่วนของค่าตัวของทั้ง2คนครับที่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะได้รับนั้นแน่นอนว่าไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการออกมาครับแต่หากวิเคราะห์ดูจากมูลค่านักเตะทั้งคู่ในตัวเลขนะครับไม่น่าจะหนีจากนี้แน่นอนครับในรายของอดิสรพรมรักครับนั้นมีมูลค่าอยู่ที่20ล้านบาทส่วนสารัตอยู่เย็นจะอยู่ที่30ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นค่าตัวของทั้งคู่ที่เมืองทองจะได้รับน่าจะอยู่ที่50ล้านบาทครับบวกลบก็ไม่น่าเกิน5ล้านบาทอย่างแน่นอนครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะปล่อย2แข้งตัวเก่งออกไปครับแต่บอร์ดบริหารก็ออกมายืนยันแล้วว่าจะทุ่มเงินคว้าแข้งใหม่ที่มีดีกรีมาเสริมทัพอย่างแน่นอนเพื่อสานต่อความสำเร็จในฤดูกาลนี้ครับสำหรับผลงานของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับในการลงเล่นศึกไทยลีกฤดูกาลนี้4เกมแรกครับชนะ2แพ้2รั้งอันดับที่7ของตารางคะแนนครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ